ประเทศไทยประกาศความพร้อมนะคะในการจัดฟีฟ่าคอนเกรสครั้งที่74เป็นชาติแรกในอาเซียนซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง,งวันที่13-17ถึงพฤษภาค,คมนี้ต้อนรับนะคะสำหรับสุดยอดผู้นำฟุตบอลทั่วโลกคาดว่ารายได้เนี่ยจะเข้าประเทศประมาณ228ล้านบาทด้ยวยกันค่ะได้เสริมศักพงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะบอกว่า การจัดประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74ประจำปี2024ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่13-17ถึงพฤษภาคม2567ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจ จะมีสมาชิกของฟีฟ่าเดินทางมาจาก211ประเทศทั่วโลกและมีนักกีฬาฟุตบอลระดับตำนานมาร่วมกิจกรรมต่างๆโดยรวมคาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามากว่า3,000คนซึ่งจะมีการถ่ายทอดกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ไปทั่วโลกจึงเป็นโอกาสดีของไทยนะคะที่จะประชาสัมพันธ์ประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตการต้อนรับอันอบอุ่นของคนไทย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาเด็กเยาวชนทุกๆก,กลุ่มที่มีโอกาสได้สัมผัสกับนักกีฬาฟุตบอลชื่อดังมาดามแป้งนวลผ่านล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบอกว่าถือเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์สำคัญของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจากฟีฟ่าให้เป็นเจ้าภาพในฐานะประเทศแรกของภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศที่5ในทวีปเอเชียต่อจากประเทศญี่ปุน่นเกาหลีใต้ กาตาและออสเตรเลียซึ่งปีนี้มีหลายวาระสำคัญอย่างเช่นการโหวตเลือกเจ้าภาพนาในการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2027จึงถือว่าเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำองค์กรลูกหนังจากทั่วโลกรวมไปถึงสาพันฟุตบอลระดับทวีปจึงถือว่าเป็นอีเวนต์นอกสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟุตบอลและกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา ด้านนายจิรุติสรังกูลนายุทธยาผูม้มนยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการหรือว่าทีเซบนะคะบอกว่าในฐานะองค์กรหลักด้านการประมูลสิทธิ์งานประชุมนานาชาติรู้สึกภูมิใจนะคะที่ไทยเนี่ยเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้แล้วก็คาดว่าจะสร้างไรายได้เข้าประเทศและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทางเศร,รษฐกิจประมาณ228ล้านบาทเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศร,รษฐกิจในประเทศ126ล้านบาท เกิดการจ้างงานประมาณ160อัตราอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการรวมตัวกันของชุมชนกีฬาระดับโลกด้วยค่ะ